สื่อมวลชนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับนับตั้งแต่เราเริ่มงานสภาปฏิรูปแห่งชาตินะเนี่ยมีการทำการศึกษาสำรวจหลายครั้งโดยการเลือกตัวอย่างประชาชนทั้งประเทศคำถามที่สำคัญคือรู้จักสปช.ไหมเกือบทั้งหมดไม่รู้จักในชั้นแรกแล้วเมื่อมีการอธิบายก็ต้องถามต่อว่าแล้วมันต่างจากสนช.ยังไงความจริงน่าทดสอบกระสือมวลชนตรงนี้ว่ารู้จักไหมว่าสปช.กับสนช.ต่างกันยังไงอย่างไรก็ตามคำถามที่ลึกละเอียดกว่านั้นเช่นรู้ไหมว่าสปช.ทำงานยังไงชอบใจไหมมันไม่มีความหมายเพราะเริ่มต้นไม่รู้จักซะแล้วเนี่ยแต่ว่าการศึกษาหลายๆครั้งต่อมาเนี่ยในด้วยการสภาผู้แห่งชาติเรื่องที่เรากำลังจะทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนรวมทั้งเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องดังนั้นก็ขออนุญาตใช้โอกาสนี้เปิดตัวสื่อออนไลน์แล้วก็นำเสนอต่อประชาชนชาวไทยโดยทั่วกันนะครับเป็นผู้ให้กำลังใจด้วยดีตลอดมาโดยเฉพาะในเรื่องการทำสื่อประเภทนี้ต้องเรียนชัดเจนนะครับว่าในโลกของการสื่อสารออนไลน์ที่จะเป็นสื่อกลางรายงานข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์และได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศต่อรูปออนไลน์ความเป็นนวัตกรรมใหม่และความเป็นประวัติศาสตร์ก็คือเว็บไซต์นี้จะมีสปช.ร่วมกันเป็นแหล่งข่าวร่วมกันเป็นนักประชาสัมพันธ์